ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูคลิปวินาทีที่คนร้ายค่ะมีการคว้างระเบิดใส่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดปัตตานีค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งเป็นวินาทีที่คนร้ายนะคะมีการคว้างระเบิดค่ะใส่ไปในร้านคาเฟ่อเมซอนของสาขาทุ่งยางแดงค่ะอยู่ภายในปั๊มน้ำมันนะคะปตท.ในพื้นที่ของหมู่ที่6ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเหตุการณ์ค่ะก็คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 9:50 นค่ะก็มีคนร้ายนะคะคว้างระเบิดเข้ามาค่ะถ้าเดี๋ยวสักครู่นะคะจะเห็นว่าจากมุมด้านขวาของจอค่ะมีคว้างเข้ามา2ลูกด้วยกันลูกแรกเนี่ยค่ะจะอยู่ที่เวลา 9:56 ส่วนลูกที่2นะคะ 11:34 เป็นห้วงเวลาที่ห่างกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งก็พอดีเลยค่ะเขาบอกว่ามีการรอชุดเข้ามาเคลียร์นะคะเขาคาดว่าคนร้ายนะคะจะใช้รูปแบบในการหน่วงเวลาลักษณะนี้ค่ะมากยิ่งขึ้นในการก่อเหตุและจากการตรวจสอบนะคะพบว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณด้านนอกนะคะซึ่งด้านนอกก็จะเป็นส่วนของร้านค่ะแล้วก็ร้านเนี้ยจะเป็นร้านกระจกแรงระเบิดทำให้กระจกของร้านแตกกระจายเก้าอี้ล้มระเนระนาดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเขาบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนหนึ่งรายก็มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดงทราบชื่อก็คือนายซอบรีค่ะเปาะซูนะคะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงค่ะได้บาดแผลจากสะเก็ดระเบิดนะคะที่ลำตัวเล็กน้อยอาการปลอดภัยในที่เกิดเหตุพบกับกระบอกเหล็กทรงกลมนะคะอยู่ที่พื้นมีชิ้นส่วนระเบิดกระจายอยู่ทั่วเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บนะคะชิ้นส่วนหลักฐานต่างๆเอาไว้ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบที่จะพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ